ก็สวัสดีครับพบกับช anel ของ Power 9นะฮะวันนี้ก็น้องๆหลายท่านนะฮะก็มีสอบถามมาเรื่องเกี่ยวกับตัวที่ผมทำคลิปไว้แล้วก็มีโปรแกรมพวกอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยพวกโปรแกรมที่เป็น VST ของต่างๆนะฮะมากมายที่พวกแบบเกี่ยวกับเอฟเฟกต์กีตาร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอามาจากไหนประมาณนะฮะโหลดจากไหนมาทางไหนได้อะไรประมาณก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าพวก VST เนี่ยเขามีปล่อยกันพอสมควรนะฮะเยอะเลยก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ามีจากเว็บต่างประเทศก็มีนะส่วนใหญ่ก็คนที่ในไทยเนี่ยก็น่าจะโหลดจากต่างประเทศมานี่แหละเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยโหลดจากเว็บต่างประเทศอ่ะมันก็มีให้เราเซิร์ชแต่ว่าต้องเรียกว่าแบบต้องปิดแอนตี้ไวรัสเลยอ่ะมันใช้ไม่ได้พอถึงเวลาปั๊บเราโหลดมาเสร็จปั๊บเจอแอนตี้ไวรัสแจ้งว่าเป็นไวรัสก็เรียบร้อยนะฮะไม่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นแบบนั้นสำหรับคนที่โหลดมาก็ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงนั่นเองก็คือของผมเองอ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นที่ต้องการจะใช้แล้วก็หาเอาในที่มันไม่ค่อยเสี่ยงอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงหมดแล้วนะก็ลองสแกนไวรัสดูแล้วกันถ้าเกิดว่าสแกนไวรัสเจอแบบตัวร้ายๆพวกโทรจันพวกอะไรนี้ก็อย่าไปลงนะฮะเพราะบางทีมันจะแฮกข้อมูลเราได้โอเคจากข้อมูลนี้ที่มีสอบถามว่าสอนดาวน์โหลดหน่อยนะฮะพาราดอนนะโอเคก็ในเพจก็ยังมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมาบอกวิธีกันแล้วกันมันมีที่โหลดอ่ะเยอะมากเลยฮะจริงๆแล้วก็เอาง่ายๆว่าเบื้องต้นรู้จักชื่อมันก่อนเอาง่ายๆฮะถ้าบอกว่าเราเช่นเราอยากจะทำเพลงหรือว่าอยากทำดนตรีอยากจะมีเอฟเฟกต์อยากจะมีนู่นนี่นั่นหาชื่อมาให้ได้ก่อนนะฮะก็คือถ้าบอกว่าเราต้องการเหมือนกีตาร์ลิกอะไรเงี้ยกีตาร์ลิกเดี๋ยวภาษาไทยกีตาร์ลิกอย่างเงี้ยฮะเอากีตาร์ลิก6เงี้ยเสิร์ชเข้าไปมันก็จะไปเข้าเว็บของเขาใช่ไหมฮะเว็บของเจ้าของเขาถ้าเจ้าของเขาก็จะขายประมาณ199 ดอลลาร์ประมาณนี้ฮะแต่อย่างนี้เลื่อนลงมาด้านล่างมันก็เจอแล้วฮะคนที่ปล่อยให้โหลดมันก็มีเยอะนะฮะแต่สำหรับพวก Shopee อะไรเนี่ย Shopee Lazada อะไรเนี่ยเขาก็โหลดมานั่นแหละเขาก็โหลดแล้วมาขายต่อเราอีกทีประมาณนั้นผมไม่เคยซื้อลองเข้าไปดู i โหลดโซนแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเว็บของไทยนะฮะก็มีเยอะแยะนะฮะนี่แบบนี้คือเบื้องต้นเนี่ยขอให้รู้จักชื่อมันก่อนนะฮะชื่อมันชื่ออะไรก็ถ้าเรารู้จักชื่อแล้วมันก็จะง่ายนะฮะแล้วก็เราก็จะสามารถหามันได้แล้วก็เว็บนี้ผมก็เคยลองโหลดละเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นไลเซนส์เป็น trial แต่ว่ารู้สึกว่าจะใช้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยไวรัสมันแจ้งแล้วก็มันเปิดไม่ได้มันเปิดขึ้นมาไม่ได้ผมไม่แน่ใจมันบล็อกไฟล์อะไรไปสักอย่างนึงอะประมาณนั้นอ่ะตัวนี้มันก็เสี่ยงเอาแล้วกันอย่างเว็บนี้ผมว่าเขามีทุกอย่างอ่ะผมก็ลองเซิร์ชไอ้ TC Electronic ผมอยากได้ TC Electronic Fortitude พอดีผมล้างเครื่องไปแล้วก็ล้างแม่งหมดเกลี้ยงเลยลืมลบหมดเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในนั้นเลยก็ต้องมาหานั่งโหลดเอาฮะเพราะว่าไอ้ไฟล์ประจำของผมเนี่ยผมจะเก็บเป็นแผ่นเอาไว้แล้วก็คือมันเครื่องคอมตอนนี้มันไม่มีแผ่นแล้วไงมันไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ที่บ้านไม่มีเครื่องเล่นแผ่นอะไรทั้งนั้นได้เลยพอมันนึกอีกทีวะลืมไปเลยมันเก็บไว้เป็นการ์ดดันเก็บไว้เป็นแผ่นตอนนี้ไม่มีที่เปิดอ่ะโน้ตบุ๊กก็ไม่มีไอตัวนี้แล้ว DVD ไดรฟ์ตัวคอมก็ไปเปลี่ยนเคสที่ไม่มี DVD ไดรฟ์เหมือนกันอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้เลยก็ประมาณนั้นก็เลยต้องใช้วิธีการโหลดเอาทีนี้อย่างที่บอกฮะถ้าเราอยากหาพวกเนี้ยพวกตัวโปรแกรม VST อ่ะชิมพิมพ์ชื่อเอาอย่างงี้ง่ายๆนะฮะส่วนพวกที่ว่าเป็น Shopee Lazada เขาก็โหลดมาให้เรามาขายเรานี่แหละนะยังมีเว็บนี้อีกฮะเว็บของไทยก็มีค่อนข้างจะเยอะนะฮะแบบนี้นี่เขาพิมพ์ว่าดาวน์โหลดแต่วิธีการผมก็คงไม่ต้องพาเข้าไปมั้งเพราะว่ามันก็จะลิงก์ไปหามันก็จะมีภาพโป๊ภาพเปลือยบ้างนะประมาณนั้นมันก็วิธีการมันก็ต้องปิดต้องเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดจนกว่าจะไปถึงไฟล์ตรงนั้นนะฮะประมาณนั้นอันนี้คือผมก็ไม่ได้สนับสนุนกับไฟล์เถื่อนเท่าไหร่
อันนี้ก็คือบอกมาอันนี้เว็บไทยที่ผมเห็นอยู่2เว็บตรงเนี้ยแทบจะมีทุกอย่างเลยฮะเนี่ยมีฟุตลูปอะไรก็มีสำหรับคนที่ทำเพลงนะฮะแล้วก็มีซอฟต์แวร์อะไรอื่นเยอะแยะมากมายฮะอันนี้ในไทยก็ต่างประเทศก็มีนะฮะเยอะเลยต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บของพวกรัสเซียพวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมาแบบเว็บรัสเซียแล้วก็เว็บของอินเดียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาทำเอาไว้อะเหมือนกับที่ผมไปหลักประจำผมไปไอ้ Kickass เนี่ยฮะเว็บ Kickass มันพิมพ์ว่า Kickass ซอฟต์แวร์มันเดี๋ยวเช่นผมจะหา Additive Dump ผมไป Kickass อันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะบอกให้ฟังเฉยๆ Kickass Additive Dump มันก็จะเป็นไฟล์ Torrent อันนี้นะฮะ BitTorrentก็จะมีอยู่ไหนหนอบางทีเขาก็จะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเหมือนกันว่ามันต้องติดกันวะมันไม่ได้โหลดนานแล้ว Additive Dump แบบนี้มันมีเวอร์ชั่น 2.207 อะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะลิงก์มาที่ Kickass นะก็มีชุดกองอะไรเพิ่มเติมมาแบบนี้มันเว็บต่างชาติเราก็รู้จักชื่อมันก่อนแล้วกันแต่วิธีการโหลดมันก็จะอาจจะลึกลับพอๆกันแหละนะมันก็มีแบบเนี้ยดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดแครกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วผมเข้าเว็บ Kickass มันจะเจอแล้วก็มันก็จะมีอื่นๆนะที่เราพิมพ์มาแล้วก็ลองหา VST อย่างเงี้ยในเว็บต่างๆอ่ะมันค่อนข้างจะเยอะอันนี้หาในเว็บของต่างชาติก็ได้นะในเว็บส่วนใหญ่เขาเนี่ยไอโอโซนอะไรเงี้ยมันก็มาจากต่างชาตินี่แหละก็คนไทยเขาก็ไปโหลดกันมานี่แหละแล้วก็เอามาลงเพจลงอะไรนะให้เราโหลดอีกทีนึงอันนี้ไม่ได้ไปเปิดเผยอะไรเขานะก็สำหรับท่านที่ไปซื้อหรืออะไรก็มันก็มีหมดทุกอย่างนะใน Google ในเว็บไซต์มันมีหมดแหละที่เขาจะวางเอาไว้เนี่ยฮะก็คือเขาก็ทำบล็อกทำอะไรเพื่อมาแจกจ่ายแหละแต่จริงๆแล้วก็มันก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มที่ว่าแฝงไวรัสพวกอะไรด้วยส่วนหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นคนทำไวรัสหรือเปล่าแล้วก็อีกที่หนึ่งฮะที่จะหาได้นะคือจาก Facebook นั่นเองเราเข้า Facebook เสร็จปั๊บเราก็เข้าตามกลุ่มอย่างเงี้ยฮะกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นแจกฟรีปลั๊กอินอย่างเงี้ยฮะก็กลุ่มสาธารณะหรือว่ากลุ่มอะไรเงี้ยผมก็อยู่ในกลุ่มพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนกลุ่มอย่างนี้ฮะเนี่ยซ้ายมือนะก็มีตลาดซื้อขายห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโซน่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็เขาโหลดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปวางเอาไว้ให้เราก็ถามว่าเขาเสี่ยงแอนตี้ไวรัสไหมก็มันก็น่าจะเป็นอันตัวเดียวกันก็เหมือนกันนะ Cubase Club and Plugin Thailand ประมาณนี้นะฮะที่จะหาได้นะฮะส่วนใหญ่ก็เข้าไม่กี่อันแล้วฮะเหมือน Cubase Club Plugin Thailand ก็จะมีคนอยู่หมื่นกว่าอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีแจกพวกซอฟต์แวร์บ้างนะฮะในบางที่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีแจกซอฟต์แวร์บ้างอย่างงี้ฮะแต่ก็อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่นะวิจารณญาณเอาบางทีก็ถ้าบอกบางท่านเขาขายบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้าเกิดทำไม่เป็นก็ไปซื้อเขาแล้วกันแต่ว่ามันก็มีให้โหลดนะอันนี้อย่างนี้นะฮะกลุ่มนี้กลุ่มปลั๊กอินคาราโอเกะอะไรเงี้ยเขาก็มีกีตาร์ลิกเห็นไหมฮะเขาก็มาลงแต่ว่าเป็นไฟล์ทอร์เรนต์เหมือนกันเขาก็ทำลิงก์ไปให้ไปเจอที่นู่นนั่นเองนะฮะไปเจอที่เว็บนะเขาก็มีตัวอื่นเยอะแยะเลยนะฮะที่ให้เราก็ลองโหลดดูนะฮะในประเทศไทยก็โอ้เยอะแยะมากมายนะฮะประมาณนั้นอันนี้ก็สำหรับท่านที่ถามมาว่าไปหาโหลดที่ไหนบ้างที่ผมก็บอก3ที่แล้ว3ที่ที่เราจะไปได้ก็จริงๆแล้วถามว่าไอ้ตัวไฟล์เองอ่ะมันเป็นไฟล์เถื่อนเอาง่ายๆมันเป็นไฟล์เถื่อนของเถื่อนเหมือนเราที่ไปซื้อแผ่นตามพวกในห้างพวกร้านคอมข้างบนอะไรงั้นนะฮะมันก็เสี่ยงกับไวรัสนะฮะแล้วก็การที่เขาจะแฮกข้อมูลเราก็ความเป็นไปได้สูงนะฮะก็คือถ้าใช้ก็
บางตัวที่มันมีไวรัสตัวแรงๆอยู่จริงก็เอาออกไปก็แล้วกันประมาณนะฮะอย่าไปเสี่ยงกับมันเพราะบางทีคอมพิวเตอร์มันเราก็เสียหายด้วยอาจจะเอาข้อมูลเราไปได้นะฮะตัวนี้ก็ต้องระวังกันที่หนึ่งนะสำหรับไฟล์ที่เป็นไฟล์เถื่อนนะฮะก็มันไม่สามารถเช็คได้เราต้องโหลดมาลงดูก่อนประมาณนะถ้าลงดูก่อนแล้วมันจะแจ้งเองของผมมาก็มีหลายตัวที่โหลดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะประมาณนั้นก็หวังว่าคือใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่างนั้นนะคือมันแจ้งพวกไวรัสพวกอะไรมามันทำให้เราแบบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมากกว่าเดี๋ยวก็แจ้งเตือนเดี๋ยวก็แจ้งเตือนพวกฮาร์ดดิสก์พวกอะไรมันก็จะทำงานผิดปกติไปหมดนะฮะมันก็จะวิ่งบางทีทำให้CPU เราวิ่ง 100% หรือฮาร์ดดิสก์เราวิ่ง 100% อะไรประมาณนั้นนะมันจะทำให้เครื่องเรามันเสียหายมันจะหนักเครื่องประมาณนั้นนะฮะหนักเครื่องจนเครื่องแบบเปิดไม่ได้นะมันก็ต้องล้างเครื่องไปประมาณนะล้างเครื่องใหม่เราโหลดกลับมามันก็เหมือนเดิมประมาณนั้นนะฮะก็เลือกเอาที่เราพอใช้นะฮะอย่าไปใส่มันเยอะมากใส่มาจนเต็มแล้วบางทีมันเป็นไวรัสเป็นอะไรก็เสี่ยงกับคอมพิวเตอร์ของเราแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับเนี่ยดนตรีโดยเฉพาะโดยตรงไม่ได้ไปทำพวกเกี่ยวกับบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะมีแบบการเข้าถึงข้อมูลเราได้ประมาณนั้นเราก็ไม่มีปัญหานะผมก็ว่ามันก็ใช้ได้เราก็ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนั่นเองตอนที่ลงไว้ก็ปิดทุกอย่างให้หมดนะฮะตัวแอนตี้ไวรัสก็ใช้ได้นะผมก็ใช้มันมานานอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางทีพอบางทีเรามันมีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเราก็อยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนวินโดว์เปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็หามาลงใหม่มันก็เจอปัญหาไปเรื่อยๆแล้วแต่นะฮะสำหรับท่านที่ขอมาวันนี้ผมก็บอกไป 2-3 ลิงก์ 3 ที่นะฮะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะฮะว่าจะไปโหลดได้ที่ไหนนะฮะประมาณนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำสนับสนุนนะจริงๆแล้วก็ถ้าบอกว่ามีเงินซื้อก็ซื้อของลิขสิทธิ์เขาไปแล้วกันนะฮะก็คือเข้าไปหน้าเว็บของเขานั่นแหละแล้วก็ซื้อผ่านบัตรเครดิตไปก็จบแล้วนะฮะประมาณนั้นก็หวังว่า จะได้ซอฟต์แวร์กันไปทำงานอย่างนี้ผมว่าเนกาทีฟอย่างนี้ฮะเข้าเว็บเขาไม่ต้องห่วงฮะไม่มีไวรัสแน่นอนอย่างนี้ก็ได้ของใช้งานไปนะฮะก็คือถาวรไปซื้อ$199ประมาณนั้นนะก็สนับสนุนของแท้นะแต่ว่าโหลดใช้ของเถื่อนไปก่อนอาจจะลองใช้ดูก่อนถ้าเกิดมันใช้ดีก็ค่อยไปซื้อเขาก็ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่ขอมานะว่าต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันโหลดได้จากไหนบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับตามเว็บต่างๆเราเซิร์ชหาก็คือเซิร์ชหาจากชื่อมันเลยถ้าเรารู้จักว่าอ๋อตัวนี้อยากได้ตัวเนี้ยเอาชื่อมันมาแล้วก็มาเซิร์ชแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าฟรีดาวน์โหลดหรือว่าอะไรเงี้ยมีฟรีมีแครกมีอะไรอย่างเงี้ยคำมันก็ไม่ค่อยจะกว้างเท่าไหร่มันก็เหมือนคนที่หาเกมเล่นนะฮะผมก็เป็นยุคคนยุคที่มันโหลดเกมอะโหลดเกม PC นะฮะที่มาเล่นแล้วก็เมื่อก่อนมันต้องซื้อแผ่นใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องเราไม่เคยซื้อจริงๆไม่เคยซื้อโหลดมาตั้งแต่สมัยนานๆแล้วตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์นั่นแหละก็คือเถื่อนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยจะแปลกตรงกับการที่จะหาซอฟต์แวร์พวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมโหลดเกมเถื่อนมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้ไม่สนับสนุนตัวเองด้วยแต่โอเคมันก็เล่นได้สนุกๆไปครับเพราะว่ายามว่าบางทีเราก็ไม่ได้เล่นมันจริงจังขนาดนั้นหรอกมันก็ใช้งานอย่างพวกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์พวกทำดนตรีพวกอะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเรามีเงินควรจะซื้อของแท้ดีกว่าเพราะว่ามันใช้งานได้ 100% แล้วก็เสถียรด้วยคอมพิวเตอร์เราก็จะไม่มีปัญหาด้วยวันนึงเราอยากจะเซฟงานขึ้นมามันก็ไม่ต้องแบบจุกจิกอะจุกจิกวุ่นวายบางทีไวรัสมันมากวนจริงๆไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเราเกิดจากไวรัสนะไวรัสมันมากวนเราแล้วทำให้ไฟล์งานเซฟหายบ้างนู่นนี่นั่นบ้างคอมพิวเตอร์มันรวนบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะอันนี้คือไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าก็อยากให้ทราบแค่นั้นเองนะฮะว่าหามาจากไหนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไงฝากกดติดตามมีอะไรสอบถามมาผมก็จะพยายามจัดหาให้นะฮะวันนี้ก็มานั่งเล่นนั่งหาดูเนี่ยโปรแกรมพวกซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคือเราเป็นคนเล่นอยู่แล้วเล่นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันก็จะหาง่ายกว่านั่นเองนะฮะคือความเข้าใจแค่นั้นเองว่าจะเซิร์ชมันยังไงแค่นั้นเองนะฮะก็มันก็ตามที่ผมบอกเนี่ยรูปแบบมันก็ประมาณนี้ฮะรู้จักชื่อรู้จักที่หาก็จบนะฮะมันก็เข้าไปถึงหมดนั่นแหละเราก็โหลดมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงประมาณนั้นก็ลองดูแล้วกันนะฮะมันก็ไม่ได้ยากไปกว่าเราหรอก
ถ้าเราจะหามันจริงๆก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับ channel พ่อวัวกาวลืมชื่อ channel ตัวเองไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ